ั้งแต่เที่ยงคืนวันนี้ไปจนถึงประมาณสัก 7:20 นี้ NFL ก็จะแข่งกันอีกหลายคู่สำหรับสัปดาห์ที่6นะครับคู่ถ่ายทอดสดเนี่ยก็จะพรีวิวเกมระหว่างซินซินนาติเบงกอลที่จะไปเยือนนิวยอร์กไจแอนท์ฟอร์มที่ผ่านมาเบงกอลชนะ1แพ้4สู้แต้มต่อได้2เสีย3ส่วนไจแอนท์เองชนะ2แพ้3แต่สู้แต้มต่อได้มา3แล้วก็เสียไป2นะครับโดยฟอร์มเบงกอลล่าสุดนั้นไปแพ้Raven คาบ้าน 38-41 ก็เจ๊งแต้มที่บวก 2.5 ไปโจเบรูสระเบิดฟอร์มเลย392ล้าน5ทัชดาวน์แม้จะเสีย1อินเตอร์เซ็ปต์คู่ปีของเขานะครับจะมาเชสกับทีฮิกกินรับรวมกัน4สกอร์ระยะรวมนี่ปาเข้าไปตั้ง200กว่าเกือบ300หลาขณะที่จานเองนะครับนัดที่แล้วก็พลิกล็อกเพราะไปยืนแล้วเป็นรองอยู่7แต้มกลับเล่นงานซีฮอคได้นะครับ 29-2012เกมหลังนี่แจนกินต้านได้ถึง9นัดเลยควอเตอร์แบ็กแดเนียลโจนส์นะครับคว้างนัดที่แล้วนี่257หลา2ทัชดาวน์เกมวิ่งก็มีอย่างไทรอนเทรซี่นะครับช่วยวิ่งไปถึง129หลาด้วยกันคือในปีนี้เบงกอลเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่หลายๆคนนั้นใส่หัวยังไม่ค่อยเข้าใจก่อนเปิดฤดูกาลเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมเต็งแต่ดันไปแพ้และส่วนใหญ่ที่มันแพ้เนี่ยมันแพ้แบบสูสีสกอร์เดียวสาเหตุก็เป็นเพราะว่าเกมป้องกันมันห่วยแตกนะครับแต่เกมบุกเนี่ยสู้กับใครก็ได้ในลีกอะดีฟเฟนซีฟไลน์แจนเนี่ยถือว่าดุดันแซกได้ดีแต่โจโบโร่เป็นควอเตอร์แบ็กที่ปล่อยบอลเร็วๆนะครับแล้วกองหลังแจนเองเนี่ยป้องกันคว้าไม่ค่อยดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่นี้ผมมองว่าแม้สถิติเบงกอลจะดูห่วยแต่การที่พวกเขาเป็นต่อเนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปแหละและถ้าคุณจะสู้เบงกอลคุณก็ต้องดวลทำแต้มสู้แจนเนี่ยไม่ใช่เกมบุกแบบที่จะมาทำแต้มสู้ได้ดีแล้วการที่คุณไม่มีปิกรุกกี้อย่างเมลิกเนเบอร์สเนี่ยมันอาจจะส่งผลแน่แล้วในอาชีพเดนิลโจนนะครับเวลาที่จะต้องสู้คู่แข่งที่เขาคู่แข่งทำแบบระดับ20แต้มขึ้นไปเนี่ยเดนิลโจนจะกินแต้มได้เพียงแค่ 39% แล้วก็แพ้ไปทั้งหมด35จาก41นัดเลยดีทรอยต์ไลออนส์จะไปเยือนดัลลัสคาวบอยส์ไลออนนั้นชนะ3แพ้1ส่วนคอบอยนั้นชนะ3แพ้2แล้วก็ฟอร์มไลออนเองเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วได้บายวีคมานะครับเกมบุกถือว่าจัดจ้านทำระยะอันดับ3ของลีกทำสกอร์เนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่26ก็อันดับที่7ของลีกนะครับเกมวิ่งเป็นจุดเด่นมีทั้งเจอร์มายกิฟมีทั้งเดวิดมองโกเมอรี่ในการที่จะคอยสู้กันในทางภาคพื้นดินส่วนเจอร์กอฟก็จะคว้างแต่พอประมาณส่วนทีมรับเนี่ยโดยภาพรวมนะครับพวกเขาจะเสียอยู่ที่ 20.5 แต้มแต่เสียระยะเยอะจุดเปราะเนี่ยจะป้องกันคว้างไม่ค่อยดีแต่ว่าหยุดวิ่งได้แข็งแกร่งแล้วก็ทีมรับของทางไลออนส์เองเนี่ยถึงแม้ว่าจะหยุดคว้างไม่ดีแต่มีอย่างไอเดนฮัชชินสันนะครับมีอย่างดีเจวีเดอร์กองหลังก็ถือว่ามีตัวดีๆทีมรับคาวบอยเนี่ยไม่ถึงกับว่ามีตัวที่ดีเท่าไหร่เพราะเจ็บกันไปเยอะมากคู่นี้มันมีทรงที่อาจจะแลกหมัดสู้กันตัวบอลรองที่มีแนวโน้มสกอร์รวมสูงอีกคู่หนึ่งผมชอบทางวอชิงตันคอมมานเดอร์สซึ่งทางเจเดนแดเนียลส์เนี่ยทำให้คอมมานเดอร์ร้อนแรงมากครับชนะ4จาก5นัดกินแต้มก็4จาก5นัดนะครับมีอยู่ในมือในประมาณ 6.5 คะแนนเนี่ยผมว่าน่าจะดวลหมัดสู้กับเรเวนได้อย่างสูสีแหละส่วนบอลรองสกอร์รวมต่ำเนี่ยผมชอบเดนเวอร์บรองโกซึ่งที่ผ่านมานั้นพวกเขาเองก็สู้คู่แข่งแบบใช้เกมป้องกันลากสู้กันนะแล้วชาร์เจอร์เองปีนี้เล่น4นัดนะครับออกสกอร์รวมต่ำทั้ง4นัดเลยด้วยเกมมันทรงมีโอกาสที่จะออกต่ำแบบนี้ก็เลยชอบเดนเวอร์บรองโก้ที่อยู่3แต้มในมือแล้วก็อีกคู่หนึ่งเนี่ยคาร์ดินัลส์ที่มีอยู่ 5.5 แต้มในมือก็ชอบพวกเขานะครับ